พักพราติยชนตะพักรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีของอินเดียได้จัดโครงการรณรงค์เซลฟี่กับโมดีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงนิวเดลีเสมือนได้ถ่ายภาพเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีโมดีแต่ไม่ได้ถ่ายกับตัวจริงเป็นแอปพลิเคชันที่จัดขึ้นทําพิเศษและถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ พักภารติยชนตาได้จัดตั้งบูธกว่า1,000แห่งตามห้างสรรพสินค้าและลานจอดรถทั่วกรุงนิวเดลีเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการถ่ายภาพกับผู้นำจากนั้นสามารถจัดส่งภาพเข้าอีเมลของตนเองหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของทางพักได้เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกหรือนำไปโพสในสังคมออนไลน์ โครงการนี้ได้รับความนิยมสูงมีประชาชนรอต่อแถวถ่ายรูปหลายร้อยคนในบางพื้นที่และรวมมีรูปถ่ายภาพกับประชาชนคู่กับนายโมดีแล้วกว่า70,000รูปขณะที่โครงการเซลฟี่กับโมดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงนิวเดลีซึ่งมีขึ้นในวันนี้และจะทราบผลในวันที่10กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ดีทางพักระบุว่าโครงการได้รับความนิยมล้นหลามจนอาจเปิดให้บริการถ่ายรูปต่อไปแม้จะสิ้นสุดการเลือกตั้งแล้วก็ตามทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานปนิายที่ข่าวกีฬากัน้าน